มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเฮลั่นโรงพยาบาลนะคะเจ้าหน้าที่สาวถูกรางวัลที่1ค่ะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16มิถุนายน2563โดยรางวัลที่1นะคะออกหมายเลข516967ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวนะคะออกหมายเลข882แล้วก็876ค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข625และ565ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข64นะคะล่าสุดนะคะวันที่16มิถุนายน2563มีรายงานว่าพบสาวเป็นเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะคะถูกลอตเตอรี่ประจำวันที่16มิถุนายน2563หมายเลข516967จำนวน2ใบรับเงินรางวัลกว่า12ล้านบาทซึ่งสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์เพราะว่ารางวัลที่1ในครั้งนี้ออกที่ทางภาคอีสานอีกแล้วค่ะขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ